สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก PP 125เคยสงสัยตัเด็กๆแล้วพอดีนึกถึง Minority Report แล้วก็เลยนึกถึงเรื่องของนิยายไซไฟทีนี้แบบเลยไปค้นเลยบอกว่ารู้สึกหลายๆอย่างอะ่ะมันมาจากนิยายไซไฟเมื่อหลายๆปีมาแล้วลองเปรียบเทียบดูก็เลยเลือกมา5อันดับของสิ่งของที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในชีวิตประจำวนันแล้วมาจากนิยายไซไฟ ก่อนอื่นต้องบอกว่าเ,เรื่องราวต่อไปนี้ค่อนข,ข้างจะมีรายละเอียดเยอะเกมจะกล่าวถึงอย่างคร่าวๆนะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมในเกมเพิ่มลิงไว้ด้านล่างละจะเป็นรายละเอียดของบุคคลของสิ่งต่างๆก็ลองไปดูกันนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อที่1สิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันบ่อยมากประตูเปิดปิดอัตโนมัติประตูเปิดปิดอัตโนมัติเนี่ยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในเรื่องนิยวิทยาศาสตร์เรื่อง when the sleeper wakes ปีคริสต์ศักราช1899ด ซึ่งเขียนโดยเฮลเบิร์ตจอชเวลส์นะครับก็มันก็คล้ายๆปัจจุบันนี่หนะครับแล้วแต่จินตนาการแต่คนว,ว่าจะเป็นสไลด์จะเป็นเปิดปิดอะไรก็ตามแต่ใจความหลักๆของมันคือการเปิดโดยที่มนุษย์แค่เดินผ่านและเปิดอัตโนมัติเลยซึ่งสุดท้ายเนี่ยประตูเปิดปิดอัตโนมัติเนี่ยถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาโดยลิวเคอร์เวตแอนด์ดีฮอตตันในปีคศหนึ่งพันเก้าช้9 6หกสิบซึ่งเป็นประตูแบบเลื่อนานที่เราใช้กันอยู่ปัจจบุบันเห็นตามเซเว่นอะไรทั่วไปเนี่ยนะครับ แต่เอาเข้อจริงๆนะมันมันมีประตูเป,ปิดปอัตโนมัติตั้งแต่2 0 0 0ปีที่แล้วในเอ,อ็ิซานเดียซึ่งถูกคิดค้นโดยเฮรอนลองดูประวัติด้านล่างได้นะครับมาอย่างที่2กันอย่างที่2เนี่ยตอนนี้เราเห็นกันบ่อยมากแล้วเราใช้กันเป็นเรื่องปกติไปแล้ววิดีโอแชทนั่นเองวิดีโอแชทนี่ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปีคริสตศักราช1 9 1 1ซึ่งถูกกล่าวถึงในนิยายเรื่องราฟ 124c41plus โดย Hugo ก c h น n b a c สนะครับก็อันนี้เนี่ยถูกกล่าวถึงในลักษณะที่เหมือนกับว่ามีภาพของคนที่เราคุยอยู่ด้วยเคลื่อนไหวอย่างที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยแหละแล้วก็มีเสียงโต้อตอบแล้วต่อมาก็ถูกพัฒนาขึ้นมาซึ่งโหนาเหมือนกันนะตอนนี้ปี2000 2013อะไร2 0 1 3ม่้ย102ปีแล้วอะถูกกล่าวเรือตอนนั้นอะเออแล้วก็ ถ้าถามว่าเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในปี1964โดยบริษัท AT&T ได้คิดค้นขึ้นมาแล้วก็โชว์ในงาน New York World Fair โดยตั้งชื่อมาว่า p i c t u Phones ก็ลองดูกันได้นะฮะแล้ววิดีโอคอลเนี่ยหรือวิดีโอแชทนั่นแหละถูกทำให้แพร่หลายโดยเป็นคอมเมอร์เชียลหรือว่าเป็นฟรีแวร์ครั้งแรกเนี่ยก็ในปี2003โดย Skype อย่างที่เราใช้ปัจจุบันแล้วจากนั้นก็จะพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น FaceTime Tango Google Hangout หรือแล้วก็ตามที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเต็มไปหมดเลยอย่างที่3มันคือสิ่งนี้ Earbuds Headphones หรือหูฟังที่ไว้สำหรับเสียบหูยังไม่ถึงขนาด in ear นะครับแต่แค่เสียบหูเฉยๆสิ่งนี้เนี่ยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี1950ในนิยายเรื่อง Fahrenheit 451โดย Ra y แบดพูรีก็เป็นสิ่งที่กล่าวถึงอย่างนี้แหละเหมือนกับอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าเขาพูดถึงเสียภูแล้วก็มันเป็นขียนเป็นนิยายก็มไม่มีภาพวาดคนก็จินตนาการไปตามนั้นแต่ว่าถามว่าสิ่งนี้ถูกะดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มันยังไม่มีคนพูดเป็นจริงเป็นจังนะครับแต่ว่าถูกทําให้ดังและเป็นแบบอย่างเนี่ยในปี2003โดย a อ p l e ตอนที่ออกมาครั้งแรกของ i p o d ซึ่งตอนนั้นเรียกว่าเอียร์บัดเฮดโฟนซึ่งปัจจุบัน Apple ก็พัฒนาไปเป็นเอียร์พอด หรืออะไรก็ตามอันนี้ก็ถูกกล่าวมาตั้งแต่1,950อะแล้วเรามาเพื่าทำให้เป็นที่จดจำทุกคนนิยมกันครั้งแรกเมื่อ2003ก็นานอยู่นะอย่างที่4 Virtual Reality Games Virtual Reality Games เนี่ยคือเกมที่จำลองสถานการณ์เหมือนจริงหรือสิ่งแวดล้อมจริงๆถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปีคริสตศักราช1,956ในนิยายเรื่อง The City and the Stars เขียนโดย Arthur C. Clarke นะครับ Arthur C. Clarke เนี่ยก็ได้กล่าวถึงไว้ว่ามันมีเกมคือเหมือนกับให้เข้าไปอยู่ในโลกเสมือนทุกอย่างเป็นเหมือนจริงแล้วก็เป็นสถานการณ์ขึ้นมาจําลองในนั้นซึ่งพอมาดูประวัติของวิดีโอเกมจริงๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยที่เกิดขึ้นของวิดีโอเกมเนี่ยคือปี1958ในเกมที่ชื่อว่า Tennis for Two ได้คอนเซปต์ของ Virtual Reality คือการจำลองสถานการณ์ก็เป็นการตีเทนนิสกัน ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นก็เหมือนเทนนิสตีจริงๆแต่ก็เป็น 2D เป็นแบบเวอร์ชั่นเก่ากึกอย่างในรูปที่บอกว่าเราเห็นกันว่าเบนแบนยังเป็นสีนเ่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ก็ถือว่าได้คอนเซปต์ของ virtual reality games ครับในปัจจุบันก็มี virtual reality games เยอะนะแนว virtual reality เนี่ยเช่น the s e c o n d life the sim หรืออะไรก็ตามที่จำลองสถานการณ์เสมือนจนกระทั่งเหมือนกับว่า สิ่งที่เราเล่นอยู่เนี้ยมันอยู่ในสถานการณ์จริงแต่ยังไม่ถึงขั้นในนิยายไซไฟที่ยุคหลังๆที่กล่าวาว่าว่าเราใส่ Google เหมือน o o g l e Glass อะไรอย่างเงี้ยใส่แว่นแล้วก็แบบหลับตาแล้วก็เหมือนทุกอย่างอยู่ในโลกนั้นก็ยังไม่ถึงขั้นก็รอดูกันต่อไปอย่างสุดท้ายอย่างที่5เรารู้จักกันดีจริงๆนะอันเนี้ย iPad iPad เนี่ยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในชื่อของ Newspad ในปี1968จากนิยายเรื่อง2001 a space odyssey เขียนโดย Arthur C c l a r k e อีกแล้ว ซึ่งตอนนี้เขียนและดังอยู่หลายเรื่องเหมือนกันในนิยายแง่ของไซไฟนะครับนิวส์แพดในตอนนั้นเนี่ยได้กล่าวถึงไว้ว่าเป็นเหมือนไอเทมที่เป็นแผน่แผนๆแล้วก็จะมีข้อมูลที่สามารถติดต่อสื่อสารสามารถเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็ดูๆๆๆผ่านนี้ทุกคนจะมีแผ่นนี้ใน Space Odyssey แล้วก็แบบไว่ติดต่อกันมีข่าวสารจากโลกจากอะไรก็ว่ากันไปแล้วจนกระทั่งปี2010 Apple ก็ได้ออก iPad ขึ้นมาเป็นตัวแรกแล้วก็มาจะถึงปัจจุบันก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะจาก2010ไป1968เนี่ยนี่คือ5อย่างที่เกมหามาไอเทมในปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมในปัจจุบันที่อยู่รอบตัวเราแต่ความจริงเราก็ถูกกล่าวถึงมาแบบเป็นระยะเวลานานในนิยายไซไฟหรือนิยายวิทยาศาสตร์ที่เรารู้จักกันดีก็ลองคิดดูเหมือนกันนะฮะว่าแบบหรือว่าเราควรจะอนิยายวิทยาศาสตร์เยอะ แล้วก็จินตนาการว่าตอนนี้ควรจะทําอะไร <c oughs> อาจจะรวยก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันอยากดูข้อความข้อมูลเต็มของ Mashable เนี่ยดูได้ลิงก์ด้านล่างนะครับเกมแปะไว้ให้แล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถดูได้ในบทความของ Mashable รวมถึงผูดแต่งหรืออะไรก็ตามถูกระบุไว้ในนั้น,นหวและวันนี้เกมก็ไปก่อนลองดูรอบๆตัวอาจจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรแปลกๆอีกก็ได้อ่ายังไงพรุ่งนี้พบได้กันไหมนะครับวันนี้เกมไปละบ,บาย